คุณผู้ชมฮะผมพาไปดูที่จังหวัดปทุมธานีหน่อยเพราะว่าอันเนี้ยคุณแม่เขามาแชร์แล้วบอกว่าโอ้โหทำไมโรงพยาบาลโรงพยาบาลทำไมถึงทำกับลูกเขาอย่างนี้เพราะลูกเขาเนี่ยป่วยเป็นโรคหอบหืดนะฮะแล้วพอไปรักษาตัวหมอกลับบอกว่าเนี่ยเด็กไม่เป็นไรแล้วกลับบ้านไปเลยแล้วเด็กตัวแค่นี้ฮะคุณผู้ชมสุดท้ายแล้วลูกเขาต้องใส่เครื่องช่วยหายใจนะฮะเพราะน้องเขาอาการหนักจริงๆโรงพยาบาลไม่รับการรักษาแล้วบอกอาการแบบนี้กลับไปนอนอยู่ที่บ้านเถอะคุณผู้ชมฮะคุณแม่ท่านบอกเขามีการแชร์กันมาในเรื่องนี้แล้วบอกว่าโรงพยาบาลแห่งหนึ่งปฏิเสธการรักษาเด็ก2ขวบที่ให้ไปนั่งรอตั้งแต่บ่าย2พยาบาลเหวี่ยงไม่พอใจอ้างว่าเหนื่อยพ่อแม่เด็กยืนกดดันเจาะเลือดน้องเส้นเลือดแตกคือน้องป่วยหนักมากแล้วพ่อแม่เขาก็ตกใจฮะว่าเอ๊ะทำไมลูกพยาบาลไม่ทำอะไรสักทีนึงสุดท้ายแล้วพยาบาลบอกอุ้ยเนี่ยคุณพ่อคุณแม่มายืนกดดันเจาะเลือดไปเนี่ยเส้นเลือดน้องแตกเลยแล้วออกมาบอกพ่อแม่ว่าให้อุ้มเด็กออกไปจากห้องเลยไม่รักษาต่อไม่มีคำพูดอะไรน้องไม่สบายหายใจเหนื่อยหอบรอหมอพ่นยา3ครั้งสุดท้ายแล้วพยาบาลเหวี่ยงไม่พอใจตะโกนบอกว่าถ้าไม่พอใจนักในการเจาะเลือดและเส้นเลือดแตกเนี่ยก็ให้พ่อแม่มาเจาะเองสิและกลับบ้านไปเลยคุณผู้ชมฮะพอเรื่องแบบนี้มันออกมาสุดท้ายแล้วแม่เขาบอกคุณเป็นหมอคุณเป็นพยาบาลเหรอแล้วลูกเขาเนี่ยเด็กแค่2ขวบเองนะล่าสุดเราไปเจอคุณแม่น้ำค่ะเขาบอกว่าลูกมีอาการปอดอักเสบแล้วหายใจถี่ๆเมื่อวานนี้ก็มีอาการถึงขั้นหอบนะคะแล้วก็มีเสมหะร้องไห้ตลอดเลยลูกก็หัวใจเต้นแรงคุณผู้ชมแม่เนี่ยสังเกตว่าหน้าอกน้องยุบไปเลยเลยรีบพาไปที่โรงพยาบาลคือตอนแรกไปโรงพยาบาลเอกชนหมอบอกเต็มไม่มีเตียงเลยส่งไปที่โรงพยาบาลอีกแห่งนึงพอมาถึงก็เกิดเรื่องเนี่ยแหละค่ะพ่อกับแม่เนี่ยต้องออกมารอด้านนอกห้องฉุกเฉินพยาบาลบอกว่าจะต้องพ่นยาเจาะให้น้ำเกลือแล้วดูดเสมหะน้องตัวเองก็มองผ่านกระจกแล้วปรากฏว่าพยาบาลเจาะน้ำเกลือจนเส้นเลือดน้องแตกก็ใส่เข็มใส่สายน้ำเกลือเข้าไปไม่ได้และจังหวะนั้นคือตอนที่พยาบาลหันมาแล้วก็เหวี่ยงใส่แม่แล้วก็ตะคอกแม่บอกอ่ะเจาะเองแล้วกันเอ้าเพราะแม่ก็บอกว่าเฮ้ยโมโหมากแล้วคิดว่าเรื่องจะจบแค่นั้นไม่จบแม่ได้ยินพยาบาลที่ยืนอยู่ตรงนั้นคุยกับเพื่อนบอกแล้วทำไมถึงไม่ให้ลูกขับเสมหะเองนาทีนั้นแม่เลือดขึ้นหน้านะคะแล้วก็เลยเหมือนกับมีปากเสียงกันแล้วพยาบาลก็เลยบอกว่างั้นไม่รักษาละแม่อุ้มลูกออกไปเลยจริงๆคุณแม่ข้องใจสอบถามผู้บริหารค่ะแล้วก็ยังไม่ได้คำตอบที่ถูกต้องไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นตอนนี้เนี่ยลูกดีว่าอาการดีขึ้นแล้วนะคะแต่อยากจะย้ายที่รักษาไม่สบายใจที่ลูกจะอยู่ที่นี่น้ำเสียงก็คือเป็นการตะคอกใส่ทำเลยค่ะคุณพ่อทำเลยค่ะจับเลยค่ะเจาะเองเลยค่ะอะไรอย่างนี้แม่ก็เลยถามพยาบาลว่าคือจะไม่รักษาน้องต่อใช่ไหมจะปฏิเสธการรักษาน้องใช่ไหมแล้วพยาบาลคนดังกล่าวอ่ะตอบกลับมาว่าก็ไม่ทำไงคะก็คือเป็นการเวียงใส่ก็คือก็ไม่ทำไงคะหนูไม่ได้มีปัญหากับการรอคิวโรงพยาบาลหรือว่าอะไรเลยคือแค่บุคคลคนเดียวคือมันเขาล้อเล่นกับชีวิตลูกหนูอ่ะหนูก็รักลูกหนูก็ห่วงมันไม่ควรไปเกิดขึ้นกับคนอื่นอีกใช่หนูคนเป็นแม่ก็จะขาดนะพี่หนูก็เสียใจใช่หนูก็เลยโกรธพยาบาลคนนั้นมากจึงทำให้มันเกิดการโพสต์ลงเฟซเกิดขึ้นแต่ก็มีการเสียงดังใส่กันต่อหน้าไปแล้วด้วย1ครั้งนี่ฮะคุณผู้ชมแต่สุดท้ายแล้วตัวเนี้ยหนูน้อยวัย2ขวบลูกสาวของเขาเนี่ยคุณแม่เนี่ยก็ยังอยู่ที่โรงพยาบาลนี้นะฮะและที่เห็นที่แขนเนี่ยตรงรอยจ้ำๆแดงๆเนี่ยเป็นเลือดของลูกนะฮะที่ตอนนั้นที่พยาบาลเจาะแล้วเส้นเลือดลูกแตกเด็ก2ขวบผมย้ำแบบนี้นะฮะเปื้อนแขนคุณแม่ยังล้างไม่ออกเลยแล้วสุดท้ายแล้วก็ต้องจำใจอยู่ที่โรงพยาบาลนี้เพราะถึงแม้ว่าจะทะเลาะกับพยาบาลแล้วโทษหมอว่าหมอไม่ทำอะไรแต่ลูกความสำคัญของลูกก็ยังคงอยู่คุณผู้ชมฝากโรงพยาบาลเขาดูแลหน่อยก็แล้วกันแม่บอกว่าเดี๋ยวพยายามติดต่อโรงพยาบาลอื่นอยู่แล้วจะย้ายลูกแน่นอน